ดิมครับย้ายฝั่งมาแต่ว่าเป็นซ้ายของทางรุ่งรัตน์ได้เปิดแล้วได้ป้องตรงนี้อ้าว 1-0 ครับโอ้แบงคอกบุกมาขึ้นนำจากทางวิลเลนโมต้าครับนาทีที่8ครับโอ้เตะมุมผลที่2แล้วกลายเป็นประตูขึ้นนำทันทีนะครับมันเกิดในช่วงหลังนะครับดูจังหวะเปิดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเอาชนะโกลันเคาสิตตรงนั้นได้นะครับเบียดกันมาแล้วจังหวะขึ้นแข็งแรงกว่าครับไถไปเรื่อยครับค่อยๆไถไปในพื้นที่สำคัญที่บอลจะตกแล้วดูสะบัดบอลสะบัดตรงนี้ไม่รู้ว่าจะโดนใครไหมน่าจะโดนนะครับทัพพินาสที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับด้านหลังของทัพพินาสทำให้บอลเปลี่ยนทางแล้วก็เข้าเสาไกลไปโอ้โหก่อนหน้านี้5เกมหลังตามหาดาวยิงอิมพอร์ตไปเยอะมากนะครับแบงคอกแต่ไม่ประสบความสำเร็จสุดท้ายนี่มันลงเอยกับทางโมต้านะครับ